สำหรับงาน BMW Group Iconic Impulse นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของ BMW Group ซึ่งในนิทรรศการนี้นะครับทาง BMW Group ก็ได้จัดแสดงรถต้นแบบในโลกอนาคตอีก100ปีข้างหน้าของรถยนต์3ยี่ห้อในสังกัดเขานะครับนั่นก็คือ BMW Mini แล้วก็ Rolls-Royce ครับเราไปดูกันนะครับว่ารถยนต์ในโลกอนาคตทั้ง3ยี่ห้อนี้จะเป็นยังไงบ้างในช่วงจับชีพจรครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนโอ้ดูท่าจะไม่ทันแล้วครับพอดีจูนป่วยกระทันหันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเองดีกว่าบริษัท BMW Group นะครับเขาจัดงานฉลองครบรอบ100ปีของ BMW โดยเผยชมรถยนต์ต้นแบบในอีก100ปีข้างหน้านะครับภายใต้ความดูแลของกลุ่ม BMWนั่นก็คือ BMW Vision Next 100 Concept และอีก2รุ่นนะครับได้แก่ Mini Vision Next 100 Concept และ Rolls-Royce 103 X Vision Next 100 Concept ที่เปิดตัวในงาน Iconic Impulse The BMW Group Future Experience ในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งรถต้นแบบรุ่นใหม่ในซีรีส์ Vision Next 100ทั้ง3คันนะครับเขาสะท้อนถึงภาพลักษณ์ความเป็นยานยนต์ของโลกอนาคตทั้งในด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินวัตกรรมดิจิทัลและการปรับแต่งรถให้ตรงกับความต้องการของผู้ขับช่วงจับชีพจรวันนี้จะนำมาให้ชมกันครับ BMW Vision Next 100 Concept นะครับเป็นรถแนวคิดแบบ4ประตูที่ออกแบบแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปทรงเรขาคณิตผสมด้วยความพิสดารของพื้นผิวตัวถังรูปทรงสามเหลี่ยมแบบ3มิติที่เรียกว่า Alive Geometry ซึ่งจะเริ่มทำงานตั้งแต่ภายนอกตัวรถโดยทำหน้าที่ด้วยระบบคำสั่งแบบสัมผัสเช่นการเปิดประตูส่วนการทำงานด้านวิศวะนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมเหล่านี้ยังสามารถทำหน้าที่ในการย่อขยายทรงบางส่วนของตัวรถในลักษณะแบบตัวต่อชิ้นเล็กๆได้ด้วยเช่นเมื่อมีการบังคับล้อเลี้ยวผิวของรถก็จะเคลื่อนไหวไปทั้งซุ้มพร้อมบริเวณบางโคนล้อคล้ายกับผิวหนังซึ่งเมื่อจับตามองแล้วนะครับ Alive Geometry ของ BMW นั้นจะส่งผลให้จินตนาการออกมาเหมือนรถที่มีชีวิตมีผิวหนังเหมือนมนุษย์ซึ่งถ้าสัมผัสได้จริงนะครับรับรองว่าฟินแน่ส่วนระบบขับเคลื่อนอาจจะฟันธงว่าต้องเป็นแบบไฟฟ้าล้วนนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีออโต้ไพลอตรวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์แบบเต็มพิกัดต่อที่คันถัดมานะครับ Mini Vision Next 100 Concept คันนี้ครับมาใหม่ด้วยการเอาวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับมาผลิตรถในอนาคตภายใต้แนวคิดเปลี่ยนมินิทุกคันให้เป็นมินิของคุณหรือ Every Mini is My Mini เจ้าของมินิแทบจะเรียกได้ว่าสร้างมินิในแบบของตัวเองได้เลยนะครับมีการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยสามารถสั่งรถเคลื่อนมารับได้ถึงที่แบบอัตโนมัติและที่สำคัญนะครับก็คือเจ้าของรถสามารถปรับเปลี่ยนตัวรถให้เข้ากับความต้องการและรสนิยมของแต่ละคนได้ในแบบที่เรียกว่ารถมินิของฉันลักษณะภายนอกนะครับเขาเน้นใช้สีเงินห้องโดยสารนะครับยังคงเอกลักษณ์ของมินิด้วยแผงควบคุมทรงกลมขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแบบเรืองแสงได้ในอนาคตนะครับมินิเขาคาดว่าผู้คนจะมีการใช้รถร่วมกันมากขึ้นห้องโดยสารจึงต้องมีความทนทานมากขึ้นส่วนชุดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับก็คงเป็นไปตามวิถีนิยมในอนาคตก็คือสามารถสั่งงานให้ตัวรถวิ่งไปยังช่องจอดสถานีชาร์จแบตเตอรี่และบริการล้างรถได้ครับส่วน Rolls-Royce 103 X Vision Next 100 Concept ซึ่งเป็นรถหรูแบบที่เรียกว่าคิดออกมาจนได้นะครับกับตัวถังขนาดความยาว 5.9 เมตรซึ่งมีความใกล้เคียงกับ Phantom รุ่นฐานล้อยาวมากแต่ล้ำเหมือนอดีตนะครับด้วยการเอาตรา Spirit of Ecstasyสไตล์ของแฟนทอมในยุค1920ไปติดอยู่ด้านบนของกระจังหน้าโฉมใหม่พร้อมตราสัญลักษณ์ RR สีแดงการออกแบบทั้งหมดของ Rolls-Royce Next 100นะครับอยู่บนแนวคิดที่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยนต์กรรมหรูในอีก100ปีข้างหน้าได้อย่างไรเพราะในอนาคตนะครับลูกค้าอาจจะอยากเห็นพัฒนาการการออกแบบว่าจะเป็นอย่างไรที่สำคัญนะครับ Rolls-Royce เองก็ยังคงต้องมีส่วนในการรับการออกแบบจากลูกค้าที่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับชุดช่วยผู้ขับแบบอัจฉริยะที่ชื่อ Voice of Eleanor จะทำหน้าที่เหมือนเลขาที่ให้ข้อมูลกับผู้ขับเช่นแจ้งให้ผู้ขับทราบกำหนดการการเดินทางตารางเวลาและเส้นทางเพื่อให้เลือกใช้ในการเดินทางก่อนออกเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งรวมทั้งแจ้งเตือนการนัดหมายหรือกิจกรรมต่างๆรวมถึงให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับต้องพึ่งเทคโนโลยีแบบเดียวกับบริษัทอื่นๆคือการใช้ข้อมูลจากคลาวด์นั่นเองโดยรวมแล้วนะครับรถต้นแบบคันนี้เนี่ยจะเอาอนาคตผสมกับอดีตอันยาวนานมารวมกันจะต่างบ้านก็ล้อขนาด28นิ้วหน้าแคบหลังคากระจกที่ถูกยกตัวขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารยืนก่อนเตรียมลงจากรถ
ซึ่งในขณะที่ก้าวออกจากรถนะครับจะมีบันไดเพื่อให้เหยียบพร้อมไฟเรืองแสงสีแดงใต้บันไดเพื่อเพิ่มความรู้สึกว่าได้เดินลงบนพื้นพรมแดงครับสิ่งที่แปลกอีกอย่างนึงจากรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือห้องเครื่องด้านหน้าจะกลายเป็นห้องเก็บสัมภาระโดยจะมีระบบสั่งการให้เปิดฝาได้โดยอัตโนมัติเพื่อจอดรถภายในมีกระเป๋าเดินทางที่ออกแบบเป็นพิเศษ2ใบแต่ละใบจะตกแต่งเป็นการเฉพาะโดยการปักชื่อย่อ CS Rolls และ FH Rolls ส่วนระบบขับเคลื่อนเป็นแบบไฟฟ้าแน่นอนครับนิทรรศการ BMW Group Iconic Impulse The BMW Group Future Experience จะจัดแสดงครั้งต่อไปที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่11ถึง16ตุลาคม2559โดยจะมีการเผยโฉมรถมอเตอร์ไซค์ต้นแบบ BMW Motorrad Vision Next 100เป็นครั้งแรกด้วยครับเป็นไงครับรถยนต์ในอีก100ปีข้างหน้าของทั้ง BMW Mini แล้วก็ Rolls-Royce น่าจะถูกใจคุณผู้ชมไปไม่มากก็น้อยนะครับและหากคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะชมนิทรรศการ BMW Group Iconic Impulse นี้อีกรอบนึงนะครับงานจะจัดขึ้นอีกครั้งที่ Los Angeles ประเทศอเมริกานะครับในวันที่11ถึง16ตุลาคมปีนี้ห้ามพลาดกันนะฮะส่วนในช่วงเปิดอกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบการเพ้นสีล้อรถเป็นชีวิตจิตใจนะครับชอบแนวแบบจี๊ดจ๊าดแนวหวานแววหรืออะไรก็ตามแถมยังขี้เบื่อนะครับอยากจะเปลี่ยนบ่อยต้องดูเลยนะครับเพราะจูนมีผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นสีล้อรถมาฝากซึ่ง Dino Paints เขาการันตีเลยนะครับว่าสีของเขาเนี่ยไม่ทำลายพื้นผิวล้อรถอย่างแน่นอนแถมยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วยติดตามได้เลยในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสวัสดีค่ะช่วงเปิดอกวันนี้นะคะจูนรับรองเลยว่าคุณผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าจูนนะคะมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับสีสเปรย์พ่นล้อรถมาฝากกันจากพิวโค้ดค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสอบถามคุณอาร์มกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์มค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานเกี่ยวกับพิวโค้ดกันก่อนดีกว่าว่าเป็นสีพ่นสเปรย์นี่ยังไงมีที่มาที่ไปยังไงบ้างใช่ครับจริงๆแล้วบริษัทสีไดโน่เรานำเข้าสีสเปรย์กลุ่มออโตโมทีฟของลัสโอเลียมนะครับค่ะตัวนี้ล่าสุดคือเพิ่งนำเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วเองเป็นสีสเปรย์ที่สำหรับ DIY ลูกค้าทั่วไปสามารถที่จะเปลี่ยนสีในการพ่นล้อแม็กหรือส่วนตกแต่งต่างๆของรถเนี่ยเป็นสีสเปรย์ใช้พอเบื่อแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฉีกลอกมันออกได้ง่ายได้แล้วก็เปลี่ยนสีที่ต้องการได้ค่ะวิธีการใช้นี่ก็คือพ่นไปกับล้อแม็กเหรอคะง่ายมากใช่ครับก็คือพ่นล้อแม็กเลยก็คือจริงๆเอาแค่สติ๊กเกอร์หรือว่ากระดาษเนี่ยพันในบริเวณที่เราไม่ต้องการแล้วก็พ่นด้วยตัวเองเลยครับทั้งผู้หญิงผู้ชายสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายมากต้องมีเทคนิคการพ่นไหมคะว่าจะต้องแบบพ่นเป็นแนวเดียวกันหรือว่าพ่นแบบมั่วๆได้ไม่เลยครับถ้าใช้สีสเปรย์ทั่วไปเป็นก็สามารถพ่นได้เลยครับอ๋อก็คือพ่นได้ตามปกติขอให้แบบว่าเม็ดสีมันเต็มก็พอแล้วใช่ครับบางคนแบบว่าอาจจะมีไอเดียทำแบบว่าเป็นรูปหัวใจรูปดอกไม้เอาปะไปที่อันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่ลูกค้าแต่ละคนสามารถเอาไปแอพพลายเพิ่มเติมได้ครับเรื่องนี้แบบเราจะรู้ได้ยังไงว่าสีนี้เหมาะกับรถเราสมมติว่าเราเลือกสีเขียวพ่นกับล้อรถพ่นเข้าไปเรารู้สึกไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนใหม่นี้ได้จริงๆแล้วสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราสีไดโน่หรือว่าสีลัสโอเลียมที่อเมริกาจะมีการแต่งรถด้วยสีสเปรย์ตัวนี้แนะนำอยู่ลูกค้าสามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ได้เลยโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างนี้สมมติว่าโอ้ยเราเบื่อแล้วสีเขียวเราไม่ชอบแล้วเดือนหน้าอยากเป็นสีชมพูบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการเอาออกไหมก็แค่เอาเล็บแกะๆแล้วก็ฉีกออกได้เลยครับใช่แค่เล็บเองค่ะเหมือนดึงสติ๊กเกอร์ลอกออกมาเลยครับหลังจากนั้นก็สามารถเอาสีใหม่พ่นตามไปได้เลยใช้แค่เล็บนี่ก็ออกแล้วอย่างนี้เวลาเราขับขี่ไปไหนโดนน้ำโดนอะไรนี้จะหลุดลอกหรือเปล่าจริงๆแล้วความทนทานของสีเนี่ยเนื่องจากมันเป็นรับเบอร์สเปรย์การยึดเกาะจะค่อนข้างดีแล้วก็ความทนทานอยู่ได้ระดับหนึ่งเช่นการโดนน้ำโดนโคลนหรือว่าเข้าคาแคร์ล้างรถเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับนอกจากโดนหินหรือโดนของมีคมไปกรีดนั้นถึงจะมีปัญหาพอกรีดขึ้นมาก็จะแบบก็จะมีรอยแผลเล็กๆน้อยๆซึ่งโดยทั่วไปการใช้ทั่วๆไปเนี่ยใช้ไปสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็จะมีรอยแผลเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าถ้า 5-6 เดือนแล้วเนี่ยรอยแผลอาจจะเยอะขึ้นมาหน่อยนึงลูกค้าอาจจะเบื่อก็ฉีกทิ้งแล้วก็พ่นใหม่ได้เลยหรือถ้าแผลไม่เยอะก็สามารถที่จะพ่นเติมทับลงไปได้ครับค่ะแล้วสมมติว่าเราแปะตรงล้อรถเนี่ยค่ะแต่ว่าดันไปโดนตัวยางเอาออกได้สามารถลอกออกได้เลยครับเพราะสเปรย์มันเป็นตัวยางที่ไปยึดติดเฉยๆประมาณนึงแต่ว่าสามารถที่จะแกะได้หรือว่าถ้าเป็นแค่เศษละอองเนี่ยเอาทินเนอร์ชุบสำลีหรือผ้าเล็กๆก็สามารถเช็ดออกได้เลยไม่ต้องกลัวจะโดนสีรถก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงตรงที่ว่าตัวบอดี้รถเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศเราเป็นประเทศร้อนทางห้องแลบเราเลยมีการเทสแล้วมันอาจจะมีบางรุ่นที่ทำให้ความเงาของตัวถังรถนะครับอาจจะดรอปลงนิดนึงเพราะฉะนั้นอาจต้องให้ลูกค้าต้องระวังหน่อยระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าสำหรับพวกล้อแม็กหรือส่วนต่างๆที่เป็นส่วนประกอบทั่วไปพลาสติกเนี่ยจะไม่มีปัญหาครับ
อยากได้อ่ะค่ะคุณอาร์มครับซื้อได้ที่ไหนคะปัจจุบันนี้เราวางจำหน่ายที่โฮมโปรเกือบทุกสาขาในกรุงเทพแล้วครับแล้วก็มีต่างจังหวัดพวกพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ก็จะมีแล้วลูกค้าสามารถซื้อได้เลยครับค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปซื้อนี่มีเว็บไซต์อะไรให้ติดตามในเว็บไซต์เนี่ยเข้ามาที่สีไดโน่ก็คือ Dino Paints นะครับ dynopaints.com หรือว่าเข้าที่ rustoleum.com ก็ได้ซึ่งจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เยอะค่ะสุดท้ายคุณอามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างมั้ยคะสำหรับลูกค้าทั่วไปบางทีคิดว่าการเปลี่ยนสีรถเมื่อก่อนนี้เป็นเรื่องยากคือพ่นแล้วมันมักจะอยู่ถาวรแต่ณวันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ถาวรแล้วครับเป็นแฟชั่นไปแล้วใช่ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสามารถที่จะพ่นแล้วก็ดึงออกได้ค่ะฝากสีสเปรย์ผิวโค้ทของ Rust Oleum ไว้ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอาร์มค่ะขอบคุณครับ